โอเคครับก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา material นะครับวันนี้นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของตัวโครงสร้างอะตอมนะครับอย่างถ้าเกิดใครจำคราวที่แล้วได้เนี่ยเราพูดกันถึงในเรื่องของ4กล่องใช่ไหมที่มี performance property structure แล้วก็ processing อันนี้เป็นกล่องที่ชื่อ structure นะเป็นเรื่องของโครงสร้างของอะตอมนะครับทีนี้อย่างแรกนะครับก็คือเราจะ motivate กันหน่อยว่ามันทำไมต้องเรียนกันแล้วกันเนาะนะฮะพยายามอยู่นะครับทีนี้ทางด้านซ้ายของคุณคืออะไรนะฮะผมอยากจะบอกเลยว่ามันคือแก้วครับนะแก้วภาษาอังกฤษก็ glass เห็นไหมครับแก้วไปทำอะไรโอ้โหเหมือนไม่รู้เลยเนาะนะครับเอาไปทำกระจกครับจบเป็นไงเคลียร์ไหมเคลียร์มากนะครับเคลียร์อยู่แล้วเนาะทั้งขวานะครับทั้งขวาเนี่ยเป็นแร่นะฮะชื่อว่าแร่ควอร์ตซ์ครับแร่ควอร์ตเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับมันเป็นกระจกก็ได้มันเป็นกระจกที่แข็งแรงครับโอเคนะครับต่อมานะครับแร่ควอร์ตเนี่ยปกติมันจะใสๆอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเอามันไปเผากับแร่อื่นๆเนี่ยมันอาจจะเกิดสีขึ้นมาได้นะครับเป็นสีสวยๆเช่นสีเหลืองสีม่วงสีม่วงผมจำชื่อได้ชื่ออมาทิสสีเหลืองอะไรไม่รู้ไพลินมันคือมันมีชื่อสีแดงชื่อบุษราคำอะไรเงี้ยมันคือแร่ต่างๆหรือว่ามันคือเครื่องประดับอัญมณีต่างๆที่เราใช้กันทั่วไปนะครับเพราะนั้นจริงๆไอ้แร่ควอร์ตซ์เนี่ยเป็นเบสของเครื่องประดับนั่นแหละครับอัญมณีแล้วกันนะจริงๆมันคืออัญมณีนะครับอีกอันนึงก็คือว่าแร่ควอร์ตซ์เนี่ยแข็งมากถ้าเกิดคุณทำให้เป็นผงนะฮะคุณสามารถเอามาทำเป็นสารขัดถูได้นะครับนึกถึงกระดาษทรายอันนี้เป็นในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเคยเห็นทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่ไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่านะแร่ควอร์ตซ์เนี่ยมันทำตัวเป็นสิ่งที่เรียกว่าคริสตัลออสซิเลเตอร์ครับคริสตัลออสซิเลเตอร์คือหัวใจของนาฬิกาอะตอมิกคล็อกในปัจจุบันครับนะเราอาจจะเคยได้ยินนะว่าสมัยเนี้ยมันมีนาฬิกาที่เที่ยงตรงมากๆเขาบอกว่ามันใช้การสั่นของอะตอมเนี่ยเป็นตัววัดว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปเท่าไหร่แล้วมันเขาบอกว่าแบบอะไรนะกี่พันล้านปีก็ไม่รู้ว่ามันถึงจะคลาดเคลื่อนสักวินาทีนึงอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการนับเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์พยายามหาเครื่องมือมาวัดนานมากนะครับตั้งแต่สมัยโบราณเนาะเขาพยายามจะเอาอะไรที่มันมีการทำตัวเป็นคาบอะนะครับเป็นไซเคิลอย่างเช่นการแกว่งของลูกตุ้มนะครับในเรื่องของการหมุนของการสั่นของสปริงจนมาถึงในเรื่องของการสั่นของอะตอมเห็นไหมซึ่งเราก็รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาลูกตุ้มมันโคตรเพี้ยนมากต้องมาปรับทุกวันเลยพอมาเป็นนาฬิกาที่เป็นพวกสปริงแมคานิคอลมันก็ดีขึ้นแต่ว่าสมัยนี้เรามีนาฬิการะดับเทพนะฮะมันใช้การสั่นของอะตอมในการนับเวลานะซึ่งจริงๆแล้วนาฬิกาดิจิตอลคล็อกทั้งหลายแหล่จริงๆเบื้องหลังข้างในมันก็ใช้ระบบเดียวกันก็คือการสั่นของอะตอมในการคีปแทร็กว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้าแล้วทำไมต้องเป็นแร่ควอร์ตซ์ถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุทุกอันมันก็ประกอบไปด้วยอะตอมหมดอะตอมทุกอันมันก็สั่นหมดถามว่าทำไมต้องเป็นแร่ควอร์ตซ์นะครับถึงเอามาใช้ทำนาฬิกานะครับมันมีมากกว่านั้นก็คือว่ามันมาจากเขาเรียกว่าคุณสมบัติอันนึงที่เรียกว่า piezoelectric properties นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายให้มาเขียนงี้ครับ piezoelectric properties นะครับ piezoelectric properties เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ว่าเมื่อมีการสั่นมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้อันนี้ต่างหากที่พิเศษอันนี้เป็นสิ่งที่วัสดุอื่นทำไม่ได้นะครับถามว่าดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าพอมันมีการสั่นแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเราวัดได้ว่ะพอเราวัดมันได้ปุ๊บเราสามารถจะสร้างกลไกหรือเครื่องมือที่จะมาใช้งานมันต่อพูดง่ายก็คือมันส่งกระแสไฟฟ้าออกมาให้เราใช้งานให้เราดีเทคนั่นแหละพูดง่ายนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่สำคัญมากๆว่าทำไมมันถึงเป็นคริสตัลออสซิเลเตอร์ได้นะครับ
โอเคผมพูดขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมพยายามจะบอกคุณว่า2 อย่างนี้ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะอันนึงเป็นกระจกเบเบธรรมดาถูกๆอีกอันนึงเป็นแร่ควอตซ์ที่แบบโอ้โหนะฮะมีแอปพลิเคชันหลายอันถูกไหมครับทีนี้ถามหน่อยว่ามันประกอบไปด้วย building block อะไรนะครับกลาสเนี่ยนะครับเผื่อคุณไม่รู้เนาะมันมาจากทรายใช่ไหมครับแก้วเนี่ยทำจากทรายเนาะทรายเนี่ยมี building block ก็คือซิลิคอนกับออกซิเจนฮะเป็นซิลิคอนไดออกไซด์นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นโมเลกุลนะมันต่อเป็นเน็ตเวิร์กไปเรื่อยๆนะครับถามว่าแร่ควอตซ์เนี่ย building block คืออะไรนะครับจริงๆแล้วคำตอบนะเขียนไปให้เลย SiO2 เห็นไหมทีนี้อยากให้เราสังเกตว่า building block เหมือนกันนะฮะก็คือซิลิคอนออกซิเจนต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคุณสมบัติโคตรจะต่างกันเลยใช่ไหมครับถามว่าทำไมมันถึงต่างกันนะครับคำตอบคือข้างล่างนี่นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นซิลิคอนกับออกซิเจนที่ต่อกันมั่วๆนะครับเป็นเน็ตเวิร์กนะฮะเป็นโครงข่ายเนาะแต่มั่วฮะไม่เป็นผลึกไม่เป็นระเบียบภาษาเขาเรียกไม่เป็นผลึกนะครับนะภาษาอังกฤษเรียก non crystalline SiO2นะตรงข้ามกับฝั่งขวาว่ะนะครับฝั่งขวาเนี่ยมันต่อกันเป็นโครงข่ายแต่ว่าเป็นระเบียบนะครับถือว่าเป็นผลึกครับโอเคคริสตัลลีน SiO2 นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคุณว่า material science เนี่ยจริงๆแล้วเราศึกษาโครงสร้างก็เพราะว่าจริงๆโครงสร้างมัน matter มากๆกับคุณสมบัติอันนี้เป็น extreme case นิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าในกรณีอื่นๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนคุณสมบัติอาจจะในระดับที่อาจจะไม่กระชากอารมณ์ขนาดนี้แต่อันนี้คือกระชากอารมณ์มากนะครับทีนี้การศึกษาโครงสร้างของวัสดุเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายแบบนะอย่างไอเนี้ยวัสดุพวกเนี้ยมันทำตัวเป็นผลึกนะเดี๋ยวเราจะมานิยามกันว่าคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันมีวัสดุประเภทอื่นๆด้วยอย่างเช่นพวกโพลิเมอร์เนี่ยมันไม่ได้ทำตัวเป็นผลึกนะครับมันเป็นโมเลกุลนะเหมือนที่เราเรียนในเคมีมันเป็นโมเลกุลต่อกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีอะไรให้เรียนเยอะมากนะแต่ว่าสำหรับเรเวลของเราแล้วเนี่ยเราจะเริ่มที่โครงสร้างของอะตอมที่ศึกษาได้ง่ายหน่อยแล้วก็เห็นเยอะในตระกูลพวกโลหะแล้วก็เซรามิกก็คือโครงสร้างที่เป็นผลึกนั่นเองเห็นไหมฮะเพราะนั้นเราเลือกมา1อันให้คุณดูนะครับแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงโอ้โหนะฮะสนุกสนานมีให้เยอะแยะเลยเพราะนั้นบทนี้คือโครงสร้างผลึกนะแค่นั้นเองนะจริงๆมีอีกนะมีโครงสร้างแบบโมเลกุลอีกด้วยแต่อันนี้ผลึกโอเคไหมทีนี้เกิดผมให้จะให้ผมพูดง่ายๆนะแบบเอาแบบชิวๆหน่อยก็ผลึกเนี่ยก็คืออะตอมที่ต่อกันไปเรื่อยๆแบบอินฟินิตนะมันนะคุณต้องลองอิมเมจินนะครับว่าเวลาเราพูดถึงผลึกเนี่ยเรานึกถึงว่ามันควรจะเป็นระเบียบแล้วก็อินฟินิตโอเคไหมฮะในความเป็นจริงมันคงไม่อินฟินิตถูกไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีพื้นผิวนะแต่ว่าถ้าในเชิงทฤษฎีหรือว่าในเชิงที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเราถือว่ามันอินฟินิตไปเรื่อยๆโอเคไหมครับโอเคเพราะนั้นที่เราจะมาศึกษาในเรื่องของผลึกกันสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเรียนรู้ผลึกที่มันมีชื่อเสียงนะก็คือเกิดขึ้นเยอะในธรรมชาตินะครับทีนี้ก่อนจะพูดถึงอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามาเข้าสู่พื้นฐานก่อนก็คือว่าเวลาจะศึกษาโครงสร้างผลึกเนี่ยเราจะคิดก่อนว่าจริงๆแล้วเอาอะตอมออกไปก่อนเลยคิดเฉยๆว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรบางอย่างนะฮะที่มันอยู่ในปริภูมิก็คือสเปซนะฮะแล้วก็เรียงตัวกันเป็นระเบียบไปเรื่อยๆนะครับไอ้อะไรอย่างนั้นน่ะนะครับเราเรียกว่ามันคือจุดอะไรสักอย่างนึงนึกถึงจุดนะครับนะประมาณนี้ไอ้จุดนั้นน่ะก็คือเราจะเรียกมันว่าแลทิสนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีอะตอมนะฮะเราตัดอะตอมทิ้งไปก่อนเราแค่บอกว่าเรากำลังศึกษาจุดที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบใน3มิติของเราเนาะนะครับจุดตรงนั้นเราเรียกว่าแลทิสเราจะเริ่มใหม่นะครับนี่โอเคเพราะนั้นแลทิสก็คือจุดที่เรียงกันใน3มิติโอเคนะเพราะนั้นตัวอย่างก็คือทางซ้ายนี่อีนี่ไม่ใช่อะตอมนะไม่จำเป็นต้องเป็นอะตอมก็ได้เป็นจุดเฉย
ที่เรียงกันเป็นระเบียบใช่ไหมฮะใน3มิติแล้วก็อินฟินิตนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะลองอิมเมจินว่ามันต่อไปเรื่อยๆแบบอินฟินิตนะครับมันเกิดโครงสร้างผลึกแบบหนึ่งเท่านั้นเองมันคือโครงสร้างอะไรบางอย่างถูกไหมครับ ทีนี้เวลาผมจะคุยกับพวกคุณว่าผมมีโครงสร้างของลัตติสแบบเนี้ยแล้วคุณมีแบบเนี้ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าคุณมีของที่มันอินฟินิตเนี่ยมันแอบเปรียบเทียบกันยากนะเพราะนั้นเราพยายามจะหาตัวแทนนะครับมันจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับแต่วันนั้นถ้าเกิดคุณเห็นแบบนี้นะครับผมว่าแบบง่ายๆเลยตัวแทนของโครงสร้างของผมเนี่ยมันก็น่าจะเป็น building block ที่มันต่อกันไปเรื่อยๆแล้วมันได้โครงสร้างตัวเองคืนมาถูกไหมครับเพราะนั้นลองคิด imagine ว่าถ้าเกิดคุณมี lattice แบบนี้คุณลองเอามาเป็นขอบกล่องเนี่ยเขาเรียกว่าขอบทรงลูกบาศก์หรือขอบทรงเหลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เนาะนะเพราะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเราพิจารณาหน่วยย่อยดูสิหน่วยย่อยนี้จะต้องมีความสามารถก็คือว่าถ้าผมเอาหน่วยย่อยนี้ต่อไปเรื่อยๆผมควรจะได้โครงสร้างผมคืนมานะครับหน่วยย่อยนี้เรียกว่าหน่วยเซลล์นะเรียกว่ายูนิตเซลล์นะครับยูนิตเซลล์คือยัวหน่วยย่อยที่อยู่ในลัตติสของโครงสร้างผลึกซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนั้นแม้เพราะถ้าคุณมีหน่วยเซลล์จากการที่เรามีโครงสร้างแบบอินฟินิตใช่ไหมครับเราก็บอกว่าขอตัวแทนมาหน่อยจะได้เปรียบเทียบกันได้ไงว่าตกลงแล้วคุณมีโครงสร้างที่มันเหมือนกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเรากำลังพูดถึงอินฟินิตนะครับอินฟินิตลัตติสอยู่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากจะเปรียบเทียบโครงสร้างของผมกับของคุณเนี่ยเราเปรียบเทียบหน่วยเซลล์กันทีนี้เปรียบเทียบอะไรกับหน่วยเซลล์ถูกไหมครับก็เรามาดูทางด้านขวาเนาะก็ง่ายถ้าหน่วยเซลล์ของคุณมันเป็นทรงหกเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่มันแบบบ่งบอกลักษณะของมันถูกไหมครับก็คือความยาวของด้าน A B C ใช่ไหมฮะก็คือด้านของกล่องที่ไม่ขนานกันถูกไหมครับแล้วก็มีมุมอัลฟาเบต้าแกมมาก็คือมุมระหว่างแกนที่ไม่ขนานกันนะไอปริมาณเหล่านี้นะครับเราเรียกว่าลัตติสพารามิเตอร์ครับมันคือปริมาณที่ระบุขนาดและรูปร่างของหน่วยเซลล์ครับโอเคมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราคุยกัน1ไม่ใช่1หรอกชุดแรกความยาวด้านครับนะมี A B C นะครับ2เรามีมุมระหว่างด้านมุมระหว่างแต่ละด้านนะครับมีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาโอเคทีนี้ถ้าเกิดผมเกิดไปเร็วขึ้นคุณต้องโวยวายหน่อยนะครับนิดนึงเนาะแต่เราผมจะได้เ
รอพวกเราได้นะถ้าเกิดใครจดไม่ทันนะครับแต่ว่าผมจะไปต่อแบบนี้เนาะโวยวายได้นะครับถ้าไม่ทันอ่ะได้ครับดีมากโวยวายหน่อยแต่เดี๋ยวผมโพสต์อันนี้ให้พวกคุณอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีให้ดูก็มีให้ดูอยู่ดีนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่าการจดในห้องมันได้ฟีลลิ่งเนาะนะครับฟีลลิ่งอะไรวะอ่ะไปต่อนะครับวายวายได้นะครับทีนี้นะครับนักวัสดุศาสตร์นะครับเป็นอีพวกชอบจัดประเภทครับถ้าคุณมีอะไรเยอะๆเขาชอบแบ่งประเภทนะเพราะนั้นแน่นอนไอ้กล่องของคุณเนี่ยที่มันมีปริมาณอยู่6อย่างเนี่ยมันก็มีความหลากหลายใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าไหนมาจัดประเภทสินะครับอ่ะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าคริสตัลซิสเต็มก็คือถามว่าไอ้กล่องเนี่ยมีกี่ประเภทโอเคไหมครับอ่ะลองมาดูประเภทของมันเนาะนะครับอย่างแรกก็คือคิวบิกคิวบิกก็ลูกบาศก์ลูกบาศก์คืออะไรก็กล่องที่มันด้านเท่ากันหมดมุมเป็น90องศาหมดนะสบายสบายนะครับทรงลูกบาศก์ต่อมาอะไรเฮกซากอนอลนะฮะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมตรงไหนวะนะครับเรากำลังพูดถึงทรงหกหน้าใช่หรอนะครับเรากำลังพูดถึงส่วนหนึ่งของกล่องที่หมายถึงว่ากล่องนี้ถ้าเกิดคุณเอามาต่อกัน3อันคุณจะได้6เหลี่ยมมาเรียกเฮกซากอนอลนะครับแต่ว่ามันก็คือยังเป็นทรง6หน้าอยู่นะครับเฮกซากอนอลนี้นะครับคุณจะบอกว่ามันมี A กับ B เท่ากัน A กับ B ก็คือด้านฐานนะครับแล้ว C อ่ะคือความสูงนะครับแล้วก็มุมมันจะมีมุมนึงอ่ะเป็น120นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้มุม120แล้วเนี่ยคุณจะได้เฮกซากอนอลมาคือนึกถึง6เหลี่ยมมุม6เหลี่ยมมันคือ120นะครับอันนี้เชื่อผมเถอะนะถ้าคุณไม่เชื่อผมมันไปต่อไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่ามีความจำเพาะประมาณนี้นะครับต่อมาเทตรากอนอลนะครับเทตรากอนอลเนี่ยจะเป็นมุม90หมดนะครับแต่ว่าทีนี้ความยาวด้าน1ด้านจะไม่เท่ากับเพื่อนบ้านอย่างเช่น A กับ B อาจจะเป็นตัวฐานแล้ว C มันคือความสูงเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยคุณก็จะได้กล่องที่มันแบบว่าเหมือนกล่องที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะบีบก็ได้หรือว่าขยายก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคต่อมาลองดูนะครับรอมโบฮีโดรนะครับอันนี้ด้านเท่าหมดนะครับแต่ว่ามุมไม่เท่า90กลายเป็นกล่องลูกบาศก์เบี้ยวๆนะครับทีนี้คุณลองลงทีนี้ผมไม่จำเป็นต้องพูดหมดแล้วกันเนาะแต่ว่าคุณลองดูลงมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ายิ่งลงมาเรื่อยๆมันจะเริ่มไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เท่ากับ90ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายไตรคลินิกอยู่นี่คืออะไรไม่เท่ากันเลยแล้วก็ไม่เท่ากันเลยนะครับไม่เท่ากับ90แล้วก็ไม่เท่ากันเลยด้วยนะครับก็เป็นกล่องที่แบบแรนดอมมากๆก็คือบิดเบี้ยวสุดๆอะไรอย่างนี้โอเคไหมครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเจอการแบ่งแบบนี้จริงๆแล้วคุณต้องถามต่อคุณต้องคิดต่อว่าแบ่งไปทำไมวะแบบนี้นะฮะมันดูแรนดอมไปไหมนะฮะประเด็นของมันก็คือมันมีที่มาสำคัญกว่าคือที่มานะว่าแบ่งทำไมแบบนี้นะครับเนาะอย่างแรกก็คือว่าวิธีการแบ่งของเขานะฮะก็คือข้างบนจะเป็นโครงสร้างแล้วกันเนาะที่มีความสมมาตรสูงนะครับลงมาเรื่อยๆความสมมาตรจะต่ำลงเห็นไหมฮะเพราะนั้นอย่างแรกก็คือสมมาตรสูงครับเนาะภาษาอังกฤษเรียก high symmetry นะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยลงมาข้างล่างมันก็จะน้อยลงเรียกสมมาตรต่ำก็ได้ภาษาอังกฤษเรียก low symmetry นะครับทีนี้แล้วอะไรคือสมมาตรสูงอะไรคือสมมาตรต่ำถูกไหมผมยังไม่ได้บอกคุณเลยนะครับความสมมาตรที่สูงแปลว่าคุณสามารถที่จะหมุนกล่องนะฮะหรือจริงๆแล้วเลื่อนก็ได้นะหมุนหรือเลื่อนกล่องเนี่ยในได้หลายท่าโดยที่มันยังดูเหมือนเดิมอยู่นะตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีกล่องลูกบาศก์คุณหลับตานะฮะแล้วคุณลองบิดไปทางไหนก็ได้บิดขึ้นลงซ้ายขวาทีละ90องศานะครับคุณจะแล้วคุณลืมตามาใหม่คุณจะไม่รู้เลยว่ามันถูกบิดมันถูกหมุนไปแล้วนะครับไอ้ลูกบาศก์เนี่ยคุณทำได้หลายท่าครับภาษาเขาเรียกสมมาตรสูงนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณลงมาเรื่อยๆความสมมาตรมันต่ำเนี่ยแปลว่าคุณจะเหลือท่าบิดไม่เยอะนะฮะแล้วคุณถ้าเกิดท่าบิดไม่เยอะแปลว่าคุณก็รู้นะถ้าคุณหลับตาแล้วคุณบิดคุณลืมตามาใหม่คุณจะรู้ว่ามันเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนที่อยู่ไปแล้วนะครับเนาะอย่างไอ้ตัวข้างล่างสุดอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกสมมาตรต่ำนะครับทีนี้แล้วไงนะฮะ who care ถูกไหมสมมาตรสูงแล้วไงนะครับประเด็นของมันก็คือว่าอันนี้ไม่รู้ทำไมนะครับแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยชอบความสมมาตรสูงครับในระดับอะตอมสมมาตรสูงกับ90องศาเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมชาติชอบนะครับเกิดเยอะว่ะไอ้ข้างล่างเนี่ยสมมาตรต่ำๆแล้วก็ไม่90เนี่ยเกิดน้อยโอเคไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วที่มาของมันก็คือตารางเนี่ยมันแบ่งมาในเชิงที่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมีเยอะในธรรมชาติครับดังนั้นคุณก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะว่าผลึกที่มันมียูนิตเซลล์เป็นคิวบิกกับเฮกซากอนอลเนี่ยมีเยอะนะครับเยอะจริงๆนะในโลหะส่วนใหญ่ก็เป็น2ตัวนี้ซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นนับมาแล้วเท่าไหร่7นะฮะเรามีอยู่7 crystal systems นะครับทีนี้ก่อนจะไปจากหน้านี้ผมเขียนก่อนว่าตอนนี้นะครับยังไม่มีอะตอมนะครับอันนี้เรากำลังดูในเชิงของกล่องเปล่าเฉยๆนะครับโอเคทีนี้พอเรามีกล่องเปล่านะครับทาร์กต่อมาของเราก็คือเราจะเริ่มยัดอะตอมใส่เข้าไปโอเคไหมครับอันนี้คือหน้าต่อไปเราเอาคริสตัลซิสเต็ม7ชนิดนะครับไปยัดเอาอะตอมไปยัดใส่เข้าไปเราได้ระบบที่ชื่อว่า Bravis Lattice มานะครับอ่านยากเหมือนกัน Bravis Lattice นะครับตรงนี้นะครับผมวงเล็บให้ว่าแปลว่าเราเอาอะตอมยัดใส่กล่องครับแต่ทีนี้เวลายัดใส่นะครับไม่ได้ยัดมั่วนะครับไม่ใช่ยัดตรงไหนก็ได้นะเวลายัดเนี่ยต้องคำนึงถึงความสมมาตรของกล่องเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีที่ใส่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วกันเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยผมเนี่ยนะครับยังมีชื่อเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคิวบิกถูกไหมครับมีเฮกซากอนอลใช่ไหมครับเทตรากอนอลก็คือมีอยู่7ประเภทใช่ไหมอันนั้นนั่นคือกล่องต่างๆที่เราเรียนเมื่อกี้แต่ว่าเราจะเอาอะตอมใส่โดยที่ยังคำนึงถึงความสมมาตรของกล่องอยู่นะครับมันได้ไม่กี่แบบนะฮะทีนี้แบบที่เบเบสุดเลยก็คือใส่ตรงมุมใช่ไหมฮะอันเนี้ยแบบเบเบนะครับแต่ใบ้ให้แบบเนี้ยก็ยังไม่ค่อยเกิดเยอะในธรรมชาติเท่าไหร่นะครับแบบนี้ต่างหากเป็นแบบที่เราจะเริ่มสนใจมากขึ้นเดี๋ยวผมขอขยายนิดนึงนะครับโอเคแบบนี้เป็นแบบที่ว่าคุณใส่อะตอมแบบนี้เข้าไปนะฮะอะตอมแบบนี้นะฮะอะตอมที่ไม่ใช่ตรงมุมนะครับอะตอมเหล่านี้เป็นอะตอมที่ว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างอย่างเช่นนะครับผมสมมติผมพิจารณาตัวนี้ก็ได้ตัวเนี้ยเป็นอะตอมที่อยู่ตรงกลางระหว่างอะตอมเขียว1 2 3 4ใช่มั้ยอะตอมสีเขียวของผมเนี่ยมันคือหน้าของลูกบาศก์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอะตอมแดงเนี่ยมันคืออะตอมที่อยู่ตรงกลางหน้าลูกบาศก์นะครับภาษาเขาเรียกว่า face center อะตอมนะครับผมเขียนไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ใช้คำนี้นะฮะคุณจะได้ยินจนเบื่อเลยนะฮะมันคือการใส่อะตอมที่เรียกว่า face center ครับนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางหน้าไงก็เรียก face center นะครับทีนี้ลองดูอันล่างด้วยอันล่างก็เป็นการใส่อะตอมที่เดี๋ยวก็ได้ใช้เยอะนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้เห็นง่ายๆอยู่ตรงกลางกล่องนะครับภาษาอังกฤษเรียก body slam body center ครับ body center เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับก็คือไอ้โครงสร้างที่เกิดขึ้นในอะตอมในมัทเทอเรียลจริงๆเนี่ยมันจะมาจากบราวิสลาติสนะครับนะเพราะว่าเราต้องเอาอะตอมยัดใส่กล่องก่อนถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างไอ้สองตัวนี้เป็นตัวที่เกิดขึ้นจริงเยอะด้วย
ในธรรมชาติโดยเฉพาะพวกที่เป็นโลหะนะครับเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะฮะก็คือมันจะมีmaterial ละกันเนาะนะครับวัสดุเนี่ยที่มีโครงสร้างตาม gravis lattice ทันทีนะครับภาษาที่ผมคิดเล่นๆก็คือว่าไอ้คริสตัล material ของเราเนี่ยเราจะเอา gravis lattice มาใช้เลยนะครับอย่างไอ้ตัว2ตัวเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติเอา brow ก็คือวัสดุมันยืมตัวนี้มาใช้เลยนะครับกับอีกออปชันหนึ่งนะครับวัสดุสามารถที่จะไม่ใช่วัสดุสามารถหรอกแต่คือในความเป็นจริงเนี่ยมันคือการเอาบราวิสนะครับลาติสนะครับมาผสมกันก่อนแล้วค่อยใช้นะครับโอเคไหมคืออันนี้เป็นรายละเอียดที่คงไม่ออกสอบนะครับแต่ผมแค่จะบอกคุณเฉยๆเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดผิดละกันเวลาผมพูดในอีกหน้าหนึ่งนะครับนะแต่ว่าซีเควนซ์ของมันก็คือว่าเราเริ่มจากกล่องเรากล่องยัดใส่อะตอมแล้วเอาไอ้กล่องยัดใส่อะตอมเนี่ยมาผสมกันก็ได้ถึงจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับมันมีประมาณ3สเต็ปเนาะโอเค so far so good จดยังเมามันโอเคต่อนะครับเพราะนั้นนะครับหลังจากนี้เราก็จะได้นะครับเขาเรียกว่าโครงสร้างผลึกที่เราก็เกิดขึ้นในธรรมชาติแต่ว่าเราคงไม่เรียนหมดเป็นไปไม่ได้นะฮะเราจะเลือกเรียนเฉพาะตัวที่มันเกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะในโลหะนะครับมีอยู่3ตัวครับมันชื่อ FCC ตัวย่อเนาะ BCC แล้วก็ HCP นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จัก3ตัวนี้ให้ดีขึ้นนะครับตัวแรกนะครับโครงสร้างนี้เรียก face center cubic ครับ face center cubic ผมลืมตลอดเลยว่ามันมี ED หรือเปล่าขอเช็คเพื่อความถูกต้องมีจริงๆด้วยมีครับเนี่ยมันต้องอยู่นะมันต้องเป็นเซนเตอร์ ED เนาะเรียก FCC นะครับตัวย่อโอเคทีนี้ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่มาจาก Bravis Lattice ตรงๆเลยไม่แก้ไอ้กล่องไม่แก้ที่มันมีอะตอม Face Center นะครับโดยที่จุดเด่นของมันเนาะก็คือมันมีอะตอมตัวเนี้ยเป็นตัวที่แล้วก็อีกหลายๆตัวแต่ว่าประเด็นของมันก็คือตรงเนี้ยมันเรียกว่า face center atom แล้วกันเนาะทีนี้เวลาเราดูโครงสร้างนะฮะอันนี้คือหน่วยเซลล์ถูกไหมครับมันมีวิธีดูได้2แบบนะแบบแรกก็คือแบบทางขวานะก็คือเป็นอะตอมเป็นจุดๆแต่ในความเป็นจริงนะครับเราควรจะดูทางด้านซ้ายด้วยนะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงขอบเขตอะตอมนะครับมันควรจะเป็นขอบเขตที่มันมาชนกันมันไม่ควรจะเป็นจุดเล็กๆแบบนี้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นรูปที่ดีกว่าในการแสดงขอบเขตของอะตอมนะเพราะนั้นก็ดูคู่กันเพราะว่าบางทีถ้าดูแต่ด้านซ้ายอย่างเดียวแม่งมองไม่เห็นว่าข้างหลังมีอะไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูลิงก์นี้ก็ได้ผมชอบลิงก์นี้นะครับทำให้เราเห็นโครงสร้างแบบหมุนไปหมุนมาได้นะครับทีนี้อย่างแรกผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าเรากำลังพูดถึงโครงสร้างผลึกที่มันเป็นอินฟินิตนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเห็นรูปนี้นะครับเราก็มักจะเห็นหมายถึงว่าเวลาเราอ่านหนังสือจะเห็นรูปนี้เราก็จะชินว่า face center cubic คือแบบนี้แต่ผมอยากจะเตือนนิดนึงว่าไม่ใช่เตือนหรอกก็คือให้คุณคิดออกมานิดนึงว่าเรากำลังพูดถึงอะตอมเยอะๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มมีอะตอมเยอะๆเนี่ยหน้าตามันจะแบบนี้ครับจริงๆมีเยอะกว่านี้ก็ได้เนาะแต่ว่านี่คือเวอร์ชันที่มีอะตอมมากกว่า1ยูนิตเซลล์สังเกตว่ามันจะดูไม่ค่อยเหมือนกับอันนี้เท่าไหร่ดูไหมเพราะว่าเราเห็นแค่ส่วนเดียวเนี่ยบางทีมันไม่เห็นภาพรวมเนาะเพราะนั้นก็เรามาดูแบบนี้นิดนึงว่านี่ก็คือ face center cubic นะครับแล้วก็สีเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเวลาบอกว่า face center cubic เนี่ยอะตอมชนิดเดียวกันหมดอันนี้เขาแค่ทำให้สีมันดูสวยๆแค่นั้นเองนะมันมีประเด็นนึงนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ
นะครับแต่ว่าประเด็นคือพวกนี้คืออะตอมชนิดเดียวกันหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะดูเป็นยูนิตเซลล์นะฮะก็คือสามารถขยายมาดูได้เนี่ยอันนี้ก็คือภาพที่เราคุ้นเคยกำลังจะคุ้นเคยแล้วกันเนาะจะเห็นบ่อยมากนะแต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าจริงๆเนี่ยในภาพใหญ่มันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่านี่คือ face center cubic นะไอ้ที่คุณเห็นแบบเนี้ยไอ้นี่คือหน่วยเซลล์เดียวนั่นเองนะครับประมาณนี้จริงๆมีอีกลิงก์นึงนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะก็ให้ดูเฉยๆว่าลิงก์นี้ก็มีอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองหรือว่าหนึ่ง visualization ก็ได้นะครับก็ลองดูซึ่งตรงนี้เขาพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าไอตัวเซี่ยวต่างๆเนี่ยในยูนิตเซลล์นะมันเหมือนเป็นอะตอมที่ถูกตัดไปนะเพราะนั้นอย่างมันจะมีเซี่ยวตรงมุมกับเซี่ยวตรงกลางเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับโอเคอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่2นะฮะชื่อ body centered cubic นะครับโอเคตัวย่อนะฮะตัวย่ออย่างงี้ฮะbody center นะฮะไม่ใช่นี่ก็ย่อแต่ไม่ใช่ย่อแบบนี้ต้อง BCC นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไปหยิบยืม Bravis Lattice มาตรงๆเลยนะถ้ากลับไปดูหน้าเมื่อกี้ก็คือไอ้ตัวที่ผมเขียนว่ามันมี body center atom นั่นเองนะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่า characteristic หลักของมันก็คือไอ้อะตอมนี่แหละที่มันอยู่ตรงกลางของ unit cell นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมหันไปดูทางด้านซ้ายหน่อยว่าเวลาคุณขยายอะตอมให้มันมีขอบเขตที่มันชนกันมันดูกลมมันดูไม่ได้โล่งๆเหมือนทางด้านขวานะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปดูในตัว visualization จริงๆแล้วมันก็จะควรจะเห็นรูปเต็มกว่านี้ด้วยนะครับนี่ครับนี่คือ BCC ในเวอร์ชันที่มีอะตอมเยอะๆมากกว่า1ยูนิตเซลล์นะหน้าตาประมาณนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าสีแดงกับสีเทาอะตอมชนิดเดียวกันนะครับถ้าจะดูเป็น1ยูนิตเซลล์ก็เข้าไปดูแบบนี้นี่ก็น่าจะเป็นรูปที่คุณคุ้นเคยนะอย่าลืมว่ามันเป็นอะตอมกลมๆใหญ่ทั้งอันเลยนะครับอันนี้คือ1แบบเนาะคุณอาจจะดูในแบบนี้ก็ได้นะแต่ก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรมากแล้วกันแต่ก็ดูสวยๆไปก่อนนะครับแบบนี้โอเคไหมครับนะครับน่าสังเกตว่าตรงกลางนี่คือทั้งก้อนอยู่ข้างในหมดเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้อันสุดท้ายนะครับเราเรียนกันแค่3อันนะฮะในชีวิตจริงมีเยอะมากนะครับอันสุดท้ายเรียก hexagonal close pack นะครับตัวย่อเรียก HCP นะครับก็ hexa ก็คือ6เหลี่ยมง่ายๆนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นตัว6เหลี่ยมหมายถึงว่าคุณก็อาจจะเห็นว่ามันคือ6เหลี่ยมหรือว่าคุณดูตรงนี้ก็ได้เขาพยายามจะเขียนให้คุณดูนะว่าเอ้ยเนี่ย6เหลี่ยมนะเว้ยนะครับเวลาคุณนึกถึงเวลาคุณเอาลูกปิงปองมาเรียงกันน่ะจริงๆแล้วมันเกิดแพทเทิร์นเป็น6เหลี่ยมขึ้นมานะครับทีนี้ตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้เอามาจาก Bravis Lattice ที่เป็น hexagonal เฉยๆนะครับจริงๆแล้วเราเอา Bravis Lattice hexagonal ผสมกันตัวนี้เดี๋ยวโน้ตให้ก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับมันเกิดจาก hexagonal ที่เป็นไอตัว Bravis Lattice เนี่ย hexagonal เนาะผสมกันครับOkay. ทีนี้ที่มันผสมกันนะฮะนิดเดียวนะฮะอันนี้ไม่ได้ออกสอบหรอกครับแต่ผมชี้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีตรงนี้ตรงกลางมันมีเลเยอร์นี้นะครับถ้าคุณกลับไปดูที่หน้าเมื่อกี้คุณจะเห็นว่าเฮกซากอนอลเฉยๆเนี่ยไม่มีตรงกลางนะครับแค่นั้นเองก็คือการที่มันมีตรงกลางขึ้นมาได้เนี่ยมันมาจากการที่มันเอาเฮกซากอนอลมาซ้อนกัน
มันเลยเกิดตรงกลางขึ้นมาครับนั่นคือที่มาของมันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรายละเอียดยิบๆเลยแต่ว่าผมแค่ไม่อยากพูดผิดว่า HCP มันมาจากเฮกซากอนอลไม่ใช่นะมันมาจากเฮกซากอนอลซ้อนกันถึงจะได้ HCP ขึ้นมานะครับนะแต่แค่ไหมอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าหรือว่าที่คุณอาจจะต้องรู้มากกว่าก็คือคุณต้องคล้ายๆว่าvisualize มันออกให้ออกแล้วกันเนาะว่า HCP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดีกว่าเนาะอ่ะมาดูกันตัวนี้อย่างแรกนะครับเวลามันมีอะตอมเยอะๆหน้าตาประมาณนี้นะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีอะตอมเยอะชีวิตมันจะแอบดูยากนิดนึงว่ะนะจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาแนวผลึกศาสตร์เนี่ยแล้วคุณเจออะตอมอย่างเงี้ยดูยากดูเป็นยูนิตเซลล์อ่ะง่ายกว่านะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดมาแล้วล่ะนะครับถ้าดูเป็นยูนิตเซลล์ก็ประมาณนี้นะสังเกตว่ามันมีความเป็นหกเหลี่ยมอยู่เนาะก็เลยเฮกซากอนอลนะครับทีนี้ผมอยากชี้ให้คุณดูนิดนึงว่าในเฮกซากอนอลของเราเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันมีจริงๆมันมีอยู่3เลเยอร์ละกันเนาะถ้าเกิดคุณกลับไปดูหน้านี้คุณจะเห็นว่ามันมีเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่2แล้วก็เลเยอร์ที่3ถูกมั้ยฮะมี3เลเยอร์ใน1ยูนิตเซลล์ถูกมั้ยครับถ้าคุณจะมาเปรียบเทียบกับหน้านี้จริงๆก็คล้ายๆกันเห็นมั้ยฮะคุณมีเลเยอร์เทาเลเยอร์เขียวแล้วก็เลเยอร์เทาก็คือมี3เลเยอร์ถูกมั้ยครับนะแต่ทีนี้ผมอยากให้คุณดูความแตกต่างกันนิดนึงระหว่างรูปอันนี้ก็คือว่าอย่างแรกดูความเหมือนก่อนก็คือถ้าคุณดูที่เลเยอร์บนกับล่างนะคุณจะเห็นว่ามันมีตรงกลางแล้วก็มีอีก6อันล้อมรอบใช่มั้ยฮะเช่นเดียวกันกับแถวล่างนะเช่นเดียวกันกับเลเยอร์ล่างสุดถูกไหมครับอ่ะกลับไปดูนี้มีไงบ้างนี่ไงมีตรงกลางก็6อันล้อมรอบ make sense ถูกไหมครับคุณกลับไปดูด้านล่างก็เหมือนกันด้านล่างก็มีตรงกลางก็6อันล้อมรอบนะถึงแม้ว่าจะเป็นอะตอมที่ถูกตัดก็ตามนะแต่ว่ามันมีอยู่6ชิ้นล้อมรอบชิ้นตรงกลางนะครับทีนี้ผมอยากให้คุณสังเกตตรงเลเยอร์ตรงกลางนิดนึงถ้าเกิดคุณมาดูในรูปนี้คุณจะเห็นว่ามันมีอยู่3อะตอมนะเพราะนั้นคุณอาจจะ expect ว่าคุณน่าจะเห็น3ชิ้นอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณมาดูตรงนี้คุณจะเห็นว่าในนี้เนี่ยมีอยู่6ชิ้นนะครับไอ้แถวสีเขียวเนี่ยมีอยู่6ชิ้นนะครับทีนี้ผมอยากให้คุณสังเกตนิดนึงว่าเวลาคุณเขียนเป็นอะตอมเล็กกับอะตอมใหญ่เนี่ยในเฮกซากอนอลเนี่ยมันจะมีความไม่เหมือนกันในจำนวนชิ้นนิดนึงเพราะว่านะครับอย่างนี้ครับเวลาอะตอมคุณเนี่ยขยายออกไปเนี่ยนะครับมันเกินว่ะมันเกินยูนิตเซลล์อ่ะมันเลยถูกตัดออกไปอย่างดูชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มันจะมีชิ้นใหญ่นะฮะชิ้นใหญ่อยู่3ชิ้นนะครับไอ้ชิ้นใหญ่เนี่ยถูกตัดเป็นเสี้ยวออกไปนะครับถามว่าไอ้เสี้ยวนี่หายไปไหนมันไปอยู่ในยูนิตเซลล์ข้างๆนะถามว่าเสี้ยวนั้นหน้าตาประมาณไหนก็คือหน้าตาเหมือนกับชิ้นเล็กนี่แหละชิ้นเล็กอันเนี้ยนะครับไอ้เสี้ยวเล็กตรงเนี้ยนะอันเนี้ยมันคือมาจากยูนิตเซลล์ข้างๆที่ถูกตัดโอเคมั้ยครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูแบบนี้ก็อยากให้สังเกตหน่อยเนาะว่าถ้าดูแบบอะตอมเต็มนะครับคุณจะเห็น6ชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูแบบอะตอมเล็กคุณจะเห็นแค่3อะตอมนะอันนี้เป็นข้อสังเกตไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับนะมันต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าพูดถึงขอบเขตของอะตอมอ่ะมันก็เลยถูกตัดหรือว่าได้ของเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าจะดูอีกลิงก์นึงนะครับอันนี้ก็อาจจะให้เห็นภาพนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ไอ้ HCP เนี่ยจะค่อนข้างประหลาดนะครับลองดูหน้าตาประมาณนี้นะก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะมาใช้รูปนี้กันเวลาตอนที่เรามานั่งนับอะตอมกันนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่นะครับโอเคตามนั้นประมาณนี้ก่อนทีนี้นะครับวันนี้เราจะมาสร้างตารางนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตารางสรุปนะผมใช้คำว่า Crystal Structure Summary นะตารางนี้ดีมากๆนะฮะเวลาคุณเข้าห้องสอบคุณจดตารางนี้เข้าไปนะครับแล้วคุณจะมีข้อมูลครบในการทำโจทย์นะครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดโอเคเพราะนั้นมาสร้างตารางกับผมเถอะเริ่มจากการขีดเส้นแบบนี้ก่อนเลยนะครับแล้วขอคอลัมน์ที่ชื่อว่าโครงสร้างผลึกครับจำนวนอะตอมในยูนิตเซลล์ครับมีโคออร์ดิเนชั่นนัมเบอร์มีความสัมพันธ์
A กับ R แล้วก็มี A P F แล้วคุณเขียนไปเลยนะครับว่า S C C B C C แล้วก็ H C P ครับแต่อันนี้คือเขียนเลยนะครับเวลาเขียนไม่เลยต้องเลื่อนมาทางนี้นี่อันนี้ต่างหากถึงไม่เลยเล่นมุกแล้วนะครับโอเคมันต้องลบตัดใจนะครับโอเควันนี้เราอาจจะได้แค่อีก2คอลัมน์แล้วเดี๋ยวข้างหน้ามาต่ออีก2คอลัมน์นะครับโอเคพร้อมยังยังเขียนยังเขียนกันอยู่นะโอเคเริ่มนับจำนวนอะตอมในยูนิตเซลล์คือจำนวนอะตอมในยูนิตเซลล์ครับไม่รู้จะพูดยังไงวะไม่มีคำแปลมากกว่านี้วะนะครับแปลว่ากรุณานับมันนะครับทีนี้ยังดูเฟสเซนเตอร์ก่อนนะครับนี่คือ1ยูนิตเซลล์ถามว่ามีกี่อะตอมให้นับว่ามีกี่ทรงกลมครับ1ทรงกลมเรียกว่า1อะตอมโอเคไหมครับเพราะนั้นอย่างแรกเนาะก็อันนี้คุณบางทีคุณก็ต้องเชื่อผมบ้างนะถ้าคุณไม่เชื่อผมมันไปต่อไม่ได้เนาะตัวอย่างเช่นไอตัวอะตอมที่อยู่ตรงกลางหน้าที่เรียกว่าเฟสเซนเตอร์เนี่ยอันเนี้ยมันมีค่าอยู่เป็นครึ่งทรงกลมนะครับไม่รู้เชื่อผมหรือเปล่านะลองดูลองหมุนไปรอบๆนะฮะมันประมาณครึ่งทรงกลมนะฮะถ้าคุณไม่เชื่อผมอันนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ไออะตอมที่อยู่ตรงมุมนะครับตรงมุมนี้เท่าไหร่ดีของทรงกลมนะครับเวลาผมจะดูแบบนี้ก่อนก็คือว่าถ้าเกิดผมมองจากด้านบนเนี่ยถ้าผมมี4ชิ้นเนี่ยผมน่าจะได้ครึ่งทรงกลมพอดีใช่ไหมถ้าอยากได้1ทรงกลมเนี่ยต้องมี8ชิ้นนะเพราะนั้นจริงๆแล้วไอตรงมุมเนี่ยคือ1ส่วน8ของทรงกลมนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อผมเนี่ยนะครับคุณลองไปดูหน้านี้ก็แนะนำว่าลองไปดูเองหรือว่าลองไปคอนวินซ์ตัวเองที่บ้านนะครับว่ามันคือครึ่งทรงกลมจริงๆนะเว้ยนี่ไงอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนี้เนาะก็คือไอ้ตรงกลางหน้าคือครึ่งไอ้ตรงมุมเนี่ยคือ1ส่วน8นะครับแล้วถ้าไม่เชื่ออีกก็ไม่รู้ทำไงนะฮะเชื่อผมบ้างก็ได้นะเชื่อผมแล้วกันเนาะถ้าเชื่อผมนะครับเรามีอะตอมอยู่ตรงกลางหน้าที่เป็นครึ่งเนี่ยอยู่1 2 3 4 5คือพูดง่ายคือมีอยู่6หน้าใช่ไหมมันเป็นทรงหกเหลี่ยมอ่ะไม่ใช่ทรงลูกบาศก์ทรงหกหน้าก็มีอยู่หกครึ่งแล้วก็มีตรงมุมอีก8มุมรวมกันได้4เนาะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะเขียนเป็นสูตรให้แต่ซึ่งไม่ประเด็นเลยนะครับสูตรนี้ดูอีกทีก็งงว่าเขียนทำไมก็คือ8คูณด้วย1ส่วน8นะครับมีตรงมุม8อันบวกด้วยตรงกลางหน้าอีก6ชิ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ใช้แค่เลข4นะครับใช้เลข4ไปทำโจทย์โอเคนะเพราะนั้นถ้าขี้เกียจเขียนเลข4ก็พอนะครับพอครับอ่ะต่อมาหรือยังโอเคต่อมานะครับอ่ะ BCC บ้างนะครับ BCC หน้าตาประมาณนี้เท่าไหร่ดีไหนครับเทพ material เท่าไหร่ครับ2ครับถูกต้องมุม8มุม1ส่วน8มี8ชิ้น1อันตรงกลางเต็มที่ไม่ถูกตัด2นะครับโอ้โหเทพ materialบวก1นะคือคุณที่คุณเขียนเลข2ไว้ก็พอนะครับแล้วแต่โอ้โหง่ายๆต่อมา HCP เท่าไหร่ดีเนี่ยไม่ค่อยแพงหรอกครับอันนี้ถูกๆนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเชื่อผมนิดนึงนะฮะไอ้ตรงกลางเนี่ยครึ่งทรงกลมว่ะนะลองหมุนดูนะฮะถ้าไม่เชื่อคุณต้องไปดูในอีกในลิงก์นี้มันจะแบบคอนวินส์คุณได้ดีกว่านะแต่เพื่อผมคุณมีก้อนนี้ครึ่งคุณมีบนข้างล่างด้วยเป็นคู่เพราะนั้น1ไปแล้วนะครับต่อมานะฮะไอ้6ชิ้นรอบๆนะฮะเท่าไหร่ดีนะครับผมดูอย่างงี้ถ้าเกิดคุณดูแบบนี้เนี่ยถ้าคุณมี3ชิ้นเอามาต่อกันมันน่าจะได้ครึ่งทรงกลมพอดีใช่มั้ยฮะ
ถ้าคุณอยากได้1ทรงกลมคุณต้องมีอีกเก้านึงมาโปะข้างบนเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือ1ส่วน6นะครับนะอันนี้ต้องเชื่อผมนิดนึงนะครับลองไปคอนวินซ์ตัวเองที่บ้านนะด้วยลิงก์นี้ก็ได้ว่ามันคือ1ส่วน6นะครับนะเพราะนั้นข้างบนมี6ชิ้นพอดีก็1อะตอมถูกไหมครับข้างล่างก็มีอีก6ชิ้นเหมือนกันเนาะก็เป็นอีก1อะตอมเพราะนั้นตอนนี้เรามี3แล้วนะครับ3อะตอมแล้วเนาะทีนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับผมบอกคุณก่อนเลยว่าเรามีชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กถูกไหมครับเรามีเสี่ยวใหญ่กับเสี่ยวเล็กนะครับผมบอกคุณเลยว่าเรามีเป็นคู่แล้วกันเนาะคู่นึงก็คือเล็กกับใหญ่เนี่ยเรามีอยู่3คู่นะถ้าหมุนหุ่นไปเรื่อยเนี่ยไม่รู้จะหมุนยังไงแต่ว่าเรามีอยู่3คู่ครับทีนี้อันนี้คุณก็ต้องเชื่อผมอีกเหมือนกันนะครับว่าใหญ่กับเล็กเนี่ยรวมกันแล้วมันได้1ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อก็ลอง imagine ว่าก็หมายถึงว่าส่วนที่มันถูกตัดไปก็คือส่วนที่มันไปอยู่เพื่อนบ้านใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วส่วนที่เราได้ก็คือได้มาจากเพื่อนบ้านนะครับมันก็คือเท่ากันนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะนั้นรวมกันเนี่ยได้1อันนี้ไม่รู้จะ prove ยังไงไอ้หนิว่าอันนี้ไม่รู้จะ convince คุณยังไงในหน้าแบบนี้นะคุณต้องไปอาจจะต้องใช้ math หรือใช้อะไรก็ได้แต่ว่าเชื่อผมถ้าเชื่อผมไปต่อได้แปลว่าตรงกลางเนี่ยมีอยู่3คู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี3อะตอมนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเมื่อกี้นะครับได้6นะครับก็นี่ครับเขียนเป็นโค้ดให้12คูณ1ส่วน6แปลว่ามีอยู่6ชิ้นบริวารรายรอบนะครับบวกด้วยชิ้นครึ่งทรงกลมนะครับแล้วก็บวกตรงกลางอีก3เป็น6นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนาะคุณก็ใช้เลข6นี่แหละครับไปตอบเนาะไม่ต้องไปเทพอะไรมากนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับสบายๆนะฮะทีนี้ต่อมานะฮะขอเลขโคเนชั่นนัมเบอร์แล้วกลับบ้านเลยนะวันนี้อาจจะได้เลิกเร็วด้วยนะครับสาเหตุก็คือว่าเพราะผมสอนวันพุธแล้ววันพุธเนี่ยมันจะทรมานมากมันจะสอนได้ไม่ค่อยเยอะเพราะมันเหนื่อยนักเรียนด้วยนะไม่ใช่ผมคนเดียวแม้คุณก็อาจจะได้ประโยชน์วันศุกร์ก็จะเลิกเร็วนิดนึงเพราะวันพุธสอนได้ไม่ทันนะครับอ่ะต่อมาคือเลขโคเนชั่นนะครับเลขโคเนชันคือนะครับเขียนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับจำนวนอะตอมใกล้เคียงหรืออะตอมที่สัมผัสกับอะตอมที่พิจารณาอยู่พูดอะไรวะเนี่ยเหมือนเราต้องแปลภาษาไทยกันไปให้กลายเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งนะฮะจำนวนอะตอมใกล้เคียงหรืออะตอมที่สัมผัสกับอะตอมที่พิจารณาอยู่ทีนี้ฟังผมไปก่อนระหว่างโจทย์นะครับอย่างแรกถ้าผมจะแปลนะว่าอันนี้มันหมายความว่าไงอย่างแรกคือคุณก็ต้องพิจารณาอะตอมถูกป่ะอย่างแรกนะเนี่ยพิจารณาสักอะตอมหนึ่งแล้วเสร็จแล้วนับจำนวนหน่อยเด้ว่ามันมีอะตอมที่ใกล้มันเท่าไหร่เห็นไหมฮะนี่คือวิธีการแปลของมันนะแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะครับนะดังนั้นเลือกมาหนึ่งอะตอมแล้วถามตัวเองว่ามันมีเพื่อนบ้านกี่อันครับเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดนะครับอันนี้เรียกเลขโคออร์ดิเนชันถามว่าจะรู้ไปทำไมนะครับมันเป็นเลขที่บอกถึงว่าโครงสร้างเนี้ยมันอัดตัวกันแน่นหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนบ้านเยอะแปลว่าโครงสร้างมันอัดแน่นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติชอบความอัดแน่นนะครับธรรมชาติชอบแน่นๆนะครับธรรมชาติไม่ชอบหลวมเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เกิดขึ้นเยอะในธรรมชาติคือโครงสร้างที่อัดแน่นนะครับแล้วก็ประโยชน์เราจะประโยชน์จากการเรียนตรงนี้เนี่ยคุณจะได้เทคนิคในการใส่ลูกปิงปองลงไปในกล่องให้ได้ maximum capacity นะครับถ้าคุณไม่เรียน material คุณจะไม่รู้เลยว่าทำยังไงแต่ว่าคราวหน้านะ stay tuned นะครับมันอยากรู้มากนะครับโอเคทีนี้นะครับลองมาดูกันก่อนนะครับว่า BCC นะครับเนี่ยทีนี้อย่างแรกก็คือเวลาคุณดูนะเลือกมา1อะตอมอะไรก็ได้ไม่ต่างกันคุณจะเลือกอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น
สีแดงหรือสีดำนะครับนะแล้วก็เลือกตรงไหนก็ได้เพราะจริงๆแล้วมันมีอะตอมอินฟินิตมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะนั้นถึงแม้ว่าคุณเลือกตรงริมจริงๆแล้วมันมีอะตอมต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับนะถ้าเป็น BCC เนี่ยผมแนะนำว่าคุณดูที่ยูนิตเซลล์ชีวิตจะง่ายนะครับแล้วอะตอมที่คุณจะพิจารณาคืออะตอมสีแดงนะถามตัวเองว่ามีอะตอมที่ใกล้มันกี่อันนะครับก็ดูเลยสินะครับนี่ไงสีเทา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 พวกนี้เป็นอะตอมที่ใกล้ขนาดไหนเนี่ยมันแตะกันเลยเห็นไหมครับถ้าผมซูมให้ดูเนี่ยแตะกันเลยแตะกันเลยก็คือพูดง่ายก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่แบบใกล้ที่สุดนะครับมีอยู่8อันเนาะเพราะฉะนั้นเลขโคเรเลชันของ BCC คือ8นะครับ8ครับนี่แค่นี้เองนะสบายสบายถูกไหมครับต่อมา FCC นะครับ FCC อย่างแรกกลับไปดูภาพรวมก่อนนะฮะเหมือนเดิมคุณเลือกอะไรก็ได้นะครับแต่เลือกตรงนี้เลือกยากนับยากเนาะนะครับคุณลองไปดูยูนิตเซลล์ยูนิตเซลล์ประมาณนี้ถามว่าเลือกอะไรดีเนี่ยนะครับเลือกตัวไหนดีนะผมเลือกไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าคุณเลือกตัวไหนแล้วคุณก็นับไม่ค่อยได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ค่อยเต็มคือมันเห็นเพื่อนบ้านไม่ครบนะครับเพราะนั้นเทคนิคของการนับ FCC นะครับหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณนับเป็นแล้วคุณก็แค่ดูอันนี้ในตารางสอบในห้องสอบก็ได้นะแต่วิธีนับนะผมทำแบบนี้ครับก็คือว่าเราต้องใช้ยูนิตเซลล์เนี่ยมาต่อกัน2อันครับไม่งั้นมันจะมีจำนวนเพื่อนบ้านให้นับไม่ครบนั่นเองอันนี้คือที่มาเฉยนะครับที่เอามาต่อกันก็เพราะว่ามันจะได้มีเพื่อนบ้านให้นับให้มันครบนะครับแต่วันนี้ผมเอายูนิตเซลล์มาต่อกัน2อันนะครับแล้วผมจะพิจารณาอะตอมตรงกลางตรงนี้โอเคมั้ยครับถามว่ามีเพื่อนบ้านที่ใกล้ๆที่แบบแตะเลยเนี่ยกี่อันนะครับอ่ะอย่างแรกนี่ไงชิ้นนี้เลยแตะกันถูกไหมฮะเบอร์1นะชิ้นนี้ก็แตะกันเบอร์2ชิ้นนี้ก็แตะกันเบอร์3ชิ้นนี้ก็แตะกันเบอร์4เห็นไหมฮะ4ตัวละที่อยู่ใกล้กันนะครับต่อมาก็คือชิ้นนี้เราไม่นับซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเดียวของอะตอมเดียวกันที่ผมโชว์เนาะนะนี้กับอันนี้มันก็อะตอมเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะนั้นเราไม่ดับเบิลเค้าโอเคไหมครับเพราะนั้นผมก็เลยยังเขียนเลข1 2 3 4เหมือนเดิมถูกไหมฮะดังนั้นในใกล้ๆในแถบตรงกลางอ่ะเรามีอยู่4อะตอมที่แตกกับอะตอมที่เราพิจารณาโอเคไหมครับต่อมานะครับผมอยากให้เราสังเกตตรงนี้ตรงเนี้ยต้องใช้นะครับเขาเรียกว่าศรัทธานิดนึงนะฮะในการเชื่อว่ามันจริงนะครับอันนี้ต้องศรัทธาเลยนะครับก็คืออะตอมที่เราพิจารณาอะตอมนี้กับอะตอมนี้นะครับมันแตะกันโอเคไหมฮะผมจะพยายามคอนวินส์คุณว่า1อะตอมที่พิจารณากับเบอร์5แตะกันนะครับทีนี้1กับ5ไออะตอมที่เราพิจารณากับอะตอมเบอร์5จริงๆผมขอใช้สีดีกว่าวะนะครับอะตอมที่ผมวงเป็นสีฟ้าเนาะที่เราพิจารณากับสีแดงฟ้ากับแดงมันเป็นเฟสเซนเตอร์ทั้งคู่นะครับผมกำลังจะบอกคุณว่าเฟสเซนเตอร์เนี่ยมันแตะกันนะครับอันเนี้ยต้องใช้ความศรัทธานิดนึงว่ะนะครับศรัทธาคือเธอแหละนะฮะนี่มาดูนี่อ่ะนี่ดูหน้านี้นะครับมันมีเซี่ยวนะครับทางด้านขวากับเซี่ยวทางด้านซ้ายนะครับทั้ง2เซี่ยวนี้เป็นเฟสเซนเตอร์ทั้งคู่นะครับเปรียบเสมือนสีฟ้ากับสีแดงเห็นไหมฮะสีฟ้าคือสิ่งที่เราพิจารณาเพราะฉะนั้นเสี่ยวทางด้านขวานะครับคือเสี่ยวที่เราพิจารณาโอเคไหมครับอันนี้แล้วไอ้ทางด้านซ้ายเนี่ยคือเบอร์5โอเคผมจะพยายามคอนวินส์คุณว่าซ้ายกับขวาเนี่ยแตะกันโดยการซูมเข้าไปดูแบบนี้ไม่รู้เชื่อเปล่านะลองดูนะฮะมันถ้าความหมายถึงว่าในรูปเนี้ยมันแอบเห็นแก็บนิดนึงอะแต่จริงๆแล้วคุณต้องใช้ความศรัทธากับผมว่ามันแตะกันว่ะนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะศรัทธาหรือคุณถ้าคุณไม่ศรัทธามากคุณก็ลองดูเวอร์ชันนี้นะครับเนี่ยแต่อันนี้มันก็ไม่ได้เห็นอะไรมากนะฮะมันก็ยังอุตส่าห์มีแก็บนิดนึงแต่ใช่มั้ยมันแตะกันเอาเป็นว่าเชื่อผมเถอะถ้าคุณไม่เชื่อผมแม่งไปต่อไม่ได้นะครับโอเคเพราะนั้นผมพยายามจะบอกคุณว่าอะตอมที่เป็นเฟสเซนเตอร์เนี่ยแตะกันไม่ใช่แค่นี้นะครับอยากจะบอกว่าถ้าผมทำแบบนี้นี่ล่างกับบนก็แตะกันนะเว้ยนะครับเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีแก็บนิดนึงแต่นี่คือแตะกันแม้ไม่พอนี่ครับซ้ายกับขวานะฮะน้ำเงินกับแดงก็แตะกันนะเห็นไหมครับและไม่พอน้ำเงินกับแดงข้างล่างก็แตะกันโอเคไหมฮะเพราะนั้นไอ้ที่ผมโชว์คุณเมื่อกี้มันคือ4อะตอมนี้ครับ5 6เห
ห็นไหมหกก็เป็นเฟสเซนเตอร์ที่แตกกับอะตอมที่เราพิจารณา7กับ8มองไม่เห็นในรูปนี้แต่มันคือล่างกับหลังครับมันคือมีอีก4อะตอมที่เป็นเฟสเซนเตอร์ที่อยู่ที่แตกกับอะตอมที่เราพิจารณาอยู่นะครับอย่างที่บอกนะอันเนี้ยอันนี้ต้องใช้ความศรัทธานิดนึงนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมนะศรัทธาไปก่อนก็ได้โอเคโอเคเพราะนั้นนับแบบนี้ได้8แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งควรจะเหมือนกันเพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันก็สมมาตรกันอยู่แล้วฉะนั้นอีกด้านหนึ่งก็ต้องมี9 10 11 12เข้าไปด้วยโอเคไหมครับคือมันควรจะมิเรอร์กันเป็นจบอยู่แล้วเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยมีอยู่12อะตอมนะครับเป็นโคเนชั่นนัมเบอร์ของ FCC นั่นเองอันนี้ศรัทธานิดนึงแล้วกันนะครับ12ครับถ้าไม่ศรัทธาก็12ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านต่อนะครับ12ครับต่อมา HCP นะครับศรัทธาไหมนะฮะอันนี้ไม่ต้องศรัทธามากนะอันนี้พอใช้เหตุผลนะฮะและรูปภาพบางอย่างคอนวินซ์คุณได้นะครับอย่างแรกนะครับนี่คือ HCP นะครับภาพเต็มประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกถ้าเจอแบบนี้เลือกไม่ถูกนะครับมันมองไม่เห็นก็ดูยูนิตเซลล์นะครับยูนิตเซลล์อันเดียวก็ค่อนข้างดูยากนะครับแต่ว่าผมพยายามจะให้คุณดูอย่างนี้ว่าลองเลือกอะตอมตรงนี้เท่ากลางนะครับถามว่าเท่ากลางแตะกับอะไรบ้างกี่อันนะครับอย่างแรกก็แตะกับเพื่อนบ้านมันเห็นไหมฮะสีเทาเล็ก6ชิ้นเพราะนั้นอย่างแรกคือ6แล้วนะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้ศรัทธานิดหน่อยแต่อันนี้น่าจะพอเห็นภาพว่าเวลาคุณมีสีเทาอยู่ข้างบนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสีเทาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจุ่มลงไปในรูที่เกิดจากสีเขียวเนี่ย3อันพอดีนะพูดง่ายก็คือว่าสีเทาเนี่ยมันไปแตะกับสีเขียวพอดีผมไม่รู้ผมจะทำให้คุณศรัทธายังไงนะดูนะตรงนี้เห็นไหมสีเทาแตะกับสีเขียวเห็นไหมที่อยู่ข้างล่างทั้ง3อันเลยเห็นไหมนะคุณลองนึกถึงลูกปิงปองเนี่ยลูกปิงปองเวลามันมาชิดกันมันจะเกิดรูตรงกลางอ่ะแล้วไอ้สีอันนั้นคือสีเขียวไงแล้วเสร็จแล้วคุณเอาอีกลูกหนึ่งมาวางไว้ข้างบนเนี่ยมันจะแตกกับ3ลูกตรงกลางได้นะครับอันนั้นคือวิธีการแท็กลูกปิงปองที่แบบแน่นๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สีเทาเนี่ยมันแตะอยู่กับสีเขียวข้างล่างเนี่ยอีก3อันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามี9แล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็มาด้านนี้นะฮะเพื่อความชัวร์นะครับหน้านี้อีกนิดหนึ่งเนาะข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสิ่งที่เราทำเมื่อกี้คือนะฮะเรามีอะตอมที่เราพิจารณาสีแดงถูกไหมครับเราบอกว่าเรามีรอบๆนะฮะอยู่1 2 3 4 5 6ใช่ไหมฮะอันนี้คือสีเทารอบๆแล้วเรายังมีสีเขียวที่อยู่ข้างล่างอีก7 8 9ถูกไหมผมเพิ่งบอกคุณเนาะเมื่อกี้พยายามคอนวินซ์คุณว่าไออะตอมตรงกลางของเราเนี่ยมันไปแตะอยู่กับลูกปิงปอง3ลูกอยู่ข้างล่างพอดีเลยนะครับอันนี้คือยูนิตเซลล์เดียวแต่ว่าผมต้องการจะดูให้ครบผมต้องเอา2อันมาต่อกันนะครับผมจะเอาข้างบนมาต่อกับข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูทางขวาเนาะผมก็จะได้อะตอมตรงกลางของเราก็คือสีแดงนี้ถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วมันก็มีเทาอยู่ข้างล่างเทารอบ6มีสีเขียวเขียนให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะฮะ1 2 3 4 5 6นะครับข้างล่างที่เป็นรูปปิงปองที่มันจุ่มลงไปพอดีนะครับก็7 8 9ใช่ไหมฮะทีนี้ข้างบนมันก็ควรจะทำตัวเหมือนกันมันสมมาตรกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะอีกรูปปิงปองอีก3ลูกเข้ามาครอบไอ้สีแดงพอดีเลยแปะติดกันหมดเลยนะครับก็กลายเป็น10 11แล้วก็12ครับนะครับ either way นะครับผมก็ให้คุณศรัทธานิดหน่อยแล้วกันเนาะนะครับบอกไปเลยว่าHCP เนี่ยมีโคเนชั่นนัมเบอร์ก็คือ12นะครับโอเคนะเพราะนั้นวันนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันสวัสดีครับครับไม่ต้องขอบคุณแบบนี้ก็ได้นะอันนี้มันประถมมัธยมเกินไปมหาลัยเราต้องเดินออกไปเลยนะครับแบบ I don't care อันนี้คือเด็กมหาลัยเขาทำแบบนี้กันให้พูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับพูดเล่น